ากพูดถึงการบันทึกเรื่องราวความทรงจำหลายคนอาจมีการบันทึกเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนแต่ถ้าหากจะหยิบยกการบันทึกเรื่องราวความทรงจำประเภทหนึ่งขึ้นมาเชื่อว่าทุกคนมีการบันทึกเรื่องราวความทรงจำประเภทนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือภาพถ่ายในขณะที่เราจ้องมองภาพถ่ายภาพที่เราจ้องมองนั้นได้ค่อยๆนำพาความรู้สึกเราเข้าสู่สถานที่บรรยากาศและเวลานั้นเปรียบเสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหากจะพาคุณผู้ชมได้ย้อนกลับนึกไปนึกถึงเฟืองชิ้นสำคัญที่ขับเคลื่อนจินตนาการของเราให้ภาพนั้นได้มีการบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวเก็บความรู้สึกของเราในเวลานั้นได้อย่างสมบูรณ์นั่นก็คงจะเป็นม้วนฟิล์มที่เปรียบเสมือนหัวใจของภาพถ่ายก็อาจจะพูดได้วันนี้รายการการละครั้งหนึ่งจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักม้วนฟิล์มให้มากขึ้นก่อนที่ม้วนฟิล์มกำลังจะตายลงไปในความทรงจำของคนรุ่นก่อนเพื่อมีคำว่านวัตกรรมดิจิตอลลุกคืบเข้ามาฟิล์มม้วนแรกเกิดขึ้นจากฝีมือของจอร์จอีสแมนนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันเกิดที่เมืองวอเตอร์วีมณฑลนิวยอร์กเขาเริ่มทำงานเป็นเด็กรับใช้ในสำนักงานตอนอายุ14ปีหลังจากบิดาของเขาเสียชีวิตลงเขาเริ่มหลงใหลการถ่ายภาพในปีพุทธศักราช2421ซึ่งสมัยนั้นยังใช้ระบบฟิล์มกระจกจากนั้นเขาก็พยายามพัฒนาระบบการถ่ายภาพและล้างอัดภาพจนสามารถผลิตฟิล์มม้วนได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2421เขาได้จดสิทธิบัตรฟิล์มแบบม้วนที่ใช้งานได้จริงซึ่งเขาได้คิดค้นขึ้นในปีพุทธศักราช2431และในปีเดียวกันนั้นเขาก็ประดิษฐ์กล้องโกดักจนสมบูรณ์นับว่าเป็นกล้องตัวแรกที่ออกแบบสำหรับใช้กับม้วนฟิล์มโดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์ของเขาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อวงการถ่ายภาพจากที่เคยเป็นเพียงงานอดิเรกราคาแพงของคนชั้นสูงได้กลายมาเป็นงานอดิเรกที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปและในปีพุทธศักราช2435เขาได้ก่อตั้งบริษัท Eastman Kodak ซึ่งเป็นบริษัทแรกๆที่ผลิตวัสดุการถ่ายภาพมาตรฐานทีละมากๆบริษัทนี้ก็ยังได้ผลิตฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นและโปร่งแสงซึ่งออกแบบโดย Eastman ก่อนหน้านั้นในปีพุทธศักราช2432ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์วันนี้ทีมงานการละครั้งหนึ่งได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีเพื่อมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถพันเพ็งหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิตอลเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจการถ่ายภาพด้วยระบบฟิล์มและข้อมูลในเชิงวิชาการครับค่ะสำหรับการถ่ายภาพนะคะที่เราใช้ฟิล์มนะคะในการบันทึกภาพก็มีการทำงานนะคะโดยที่เวลาที่เราใช้กล้องถ่ายภาพที่เป็นระบบฟิล์มอะค่ะเมื่อเราบันทึกภาพเนี่ยแสงก็จะผ่านเข้าไปในกล้องถ่ายภาพนะคะแล้วก็ไปบันทึกบนระนาบของฟิล์มซึ่งการใช้ฟิล์มนั้นนะคะบริเวณที่เป็นแสงสว่างนะคะหรือว่าแสงสีของวัตถุนะคะในโทนที่อ่อนๆ นะคะก็จะมีการไปทำปฏิกิริยาบนฟิล์มนะคะแล้วก็บันทึกภาพแสงนะคะลงบนฟิล์มในขณะที่ฟิล์มนั้นยังอยู่ในกล้องถ่ายภาพค่ะแต่ว่าภาพถ่ายนั้นจะเกิดปรากฏบนฟิล์มนะคะให้เราเห็นเนี่ยต่อเมื่อเราจะต้องนำฟิล์มนั้นเนี่ยไปเข้าระบบในเรื่องของการล้างนะคะการล้างฟิล์มออกมาเราก็จะเห็นภาพแฝงนะคะที่ปรากฏอยู่บนแผ่นฟิล์มนะคะในม้วนฟิล์มชนิดต่างๆค่ะปัจจุบันนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเรายังมีวิชาทางด้านการถ่ายภาพอยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องของระบบฟิล์มนั้นเนี่ยเราไม่ได้ให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองฝึกปฏิบัติแล้วแล้วก็ไม่ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรแล้วแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการนะคะในการสร้างภาพการเกิดภาพบนฟิล์มนั้นเนี่ยจะถูกบรรจุอยู่ในหัวข้อประวัติวิวัฒนาการของการถ่ายภาพแทนค่ะโดยห้องปฏิบัติการล้างอัดขยายภาพขาวดำนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบฟิล์มนั้นเนี่ย
อุปกรณ์ต่างๆนะคะเรายังคงอยู่ค่ะถึงแม้ไม่ได้มีการเรียนการสอนแล้วก็จริงแต่ว่าเราจะมีการให้อุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยนำจัดทำพิพิธภัณฑ์นะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาว่าเครื่องอัดขยายภาพเป็นยังไงนะคะในเรื่องของรีลเป็นยังไงแท้งเป็นยังไงอุปกรณ์ต่างๆเป็นอย่างไรนะคะแล้วบางโอกาสนะคะกลุ่มนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของฟิล์มนั้นเนี่ยก็มีการขอเข้าใช้นะคะโดยการได้มาลองฝึกนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะก็มีบ้างนะคะก็ยังมีอยู่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะคะการถ่ายภาพในระบบฟิล์มเนี่ยมันทำให้ผู้ถ่ายหรือว่าช่างภาพเนี่ยได้ใช้ไตร่ตรองกระบวนการคิดมากมายนะคะก่อนที่จะกดชัตเตอร์เพราะว่าฟิล์มหนึ่งภาพเนี่ยก็ถือว่ามันมีค่าใช้จ่ายละนะคะแต่ว่าในการบันทึกภาพต่างๆเนี่ยก่อนที่เราจะถ่ายภาพเป็นฟิล์มเนี่ยเราถ่ายออกมาเนี่ยเราไม่สามารถเช็คได้นะตรงนั้นว่าภาพเป็นยังไงฉะนั้นผู้ถ่ายจะต้องไต่ตองมากๆทบทวนมากๆเลยนะคะว่าจะใช้เทคนิควิธีการยังไงก่อนจะลั่นชัตเตอร์แต่พอเปลี่ยนเป็นยุคของดิจิตอลแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าในระบบของดิจิตอลเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นทำให้ผู้ถ่ายภาพหรือช่างภาพเนี่ยค่ะอาจจะคิดน้อยกว่าถ่ายภาพในระบบฟิล์มดังนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อถ่ายแล้วเนี่ยสามารถเช็คได้ว่าภาพดีไม่ดีจะแก้ไขตรงไหนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดตรงนั้นมากกว่าแต่จะไม่พยายามคิดก่อนกระบวนการที่จะถ่ายภาพนะคะดังนั้นตรงเนี้ยยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ก็พยายามปลูกฝังว่ายังไงซะก็ต้องคิดหรือไต่ตองก่อนที่จะกดชัตเตอร์ทุกครั้งเพราะนั่นคือถึงไม่เสียเงินค่าฟิล์มแต่ก็เสียเวลาในการกดชัตเตอร์ค่ะดังนั้นเมื่อยุคดิจิตอลนั้นมันขึ้นมาตอนนี้เรียกได้ว่าแทบจะมาแทนที่ฟิล์มแต่อาจารย์ก็ยังเชื่อว่าในการถ่ายภาพระบบฟิล์มค่ะมันก็ยังมีเสน่ห์แล้วก็ยังมีกลิ่นอายนะคะในการที่เราบันทึกความทรงจำเนี่ยได้ลุ่มลึกกว่าในระบบของดิจิตอลเพราะดิจิตอลเนี่ยเมื่อเราถ่ายมาแล้วภาพอัพโหลดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ค่ะไม่ค่อยได้ปริ้นออกมาเป็นภาพถ่ายดังนั้นบางครั้งเนี่ยข้อมูลมันลอสมันหายไปเราก็ไม่ได้ทบทวนความจำไม่ได้บันทึกความทรงจำเหล่านั้นแต่ในระบบของฟิล์มนั้นเนี่ยเราถ่ายมาแล้วเราต้องปริ้นอัดขยายออกมาเก็บใส่อัลบั้มดังนั้นเนี่ยในกระดาษที่เราสามารถหยิบดูเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะอาจารย์เชื่อว่ามันยังบันทึกความทรงจำแล้วก็มีเสน่ห์ของมันอยู่ในเรื่องของฟิล์มมากกว่าในเรื่องของดิจิตอลแต่ดิจิตอลนั้นเราจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับเทคนิคของการถ่ายภาพแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ซัพพอร์ตมากมายนะคะก็ยังต้องเปิดรับดังนั้นที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจึงต้องสอนในส่วนของดิจิตอลเพราะว่านักศึกษาเนี่ยต้องนำในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยไปประยุกต์ในการใช้งานทางนิเทศศาสตร์ในเรื่องของดิจิตอลค่ะก็คิดว่ามันก็มีเสน่ห์แล้วก็มีข้อดีข้อเสียในส่วนของมันเองนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มแล้วก็ดิจิตอลแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ยังชื่นชอบในเรื่องของการถ่ายภาพแบบระบบฟิล์มอยู่นะคะแล้วก็คิดว่ามีโอกาสก็จะปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็รักในการถ่ายภาพโดยการใช้ระบบฟิล์มไปด้วยนะคะก็คิดว่าอนาคตเนี่ยคิดว่าฟิล์มจะหายไปอย่างถาวรไหมถ้าในแวดวงของธุรกิจหรือการที่นำภาพถ่ายไปใช้เนี่ยปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่วนใหญ่เขาใช้ดิจิตอลกันหมดแล้วแต่ฟิล์มจะยังคงอยู่ในกลุ่มของคนที่ยังรักการถ่ายภาพแบบฟิล์มหรือว่าเป็นงานอดิเรกเป็นงานอาร์ตเป็นงานศิลปะมากกว่าอาจารย์เชื่ออย่างนั้นว่าฟิล์มจะไม่ตายแต่ฟิล์มจะอยู่ในกลุ่มคนที่น้อยลงในกลุ่มที่คนที่ยังรักฟิล์มอยู่อะค่ะก็จะมาสร้างสรรค์ภาพถ่ายเหมือนกับงานทางด้านศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะคะแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่ได้หายไปเลยนะคะเพราะว่าบางอย่างในการถ่ายภาพในดิจิตอลเนี่ยบางครั้งเราสร้างสรรค์อาร์ตได้แต่เราไปอาร์ตในคอมมันจะไม่เหมือนกับการที่เราใช้ฟิล์มในการถ่ายภาพแล้วใช้เทคนิคในเรื่องของเทคนิคในการอัดขยายนะคะหรือว่าเทคนิคในการถ่ายเทคนิคในการใช้ฟิล์มแต่ละแบบนะคะตรงนี้ก็คิดว่ายังมีกลุ่มคนที่รักฟิล์มอยู่นะคะน่าจะยังเหลืออยู่อะค่ะแต่คงไม่ได้มากเท่าเมื่อก่อน
ค่ะก็อยากฝากถึงผู้ที่ชื่นชอบนะคะในเรื่องของการถ่ายภาพทุกคนเลยนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยคนถ่ายภาพเยอะขึ้นนะคะไม่จำเป็นแต่พวกคนที่เรียนทางด้านนี้ก็จะเห็นว่ามือสมัครเล่นหรือว่าบางคนเป็นมือสมัครเล่นจนถึงโปรเลยเนี่ยเยอะมากนะคะแต่ว่าอยากฝากในเรื่องของฟิล์มไว้ด้วยนะคะเพราะว่าการถ่ายภาพโดยการใช้ระบบฟิล์มเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ค่ะว่าภาพแรกที่เราเห็นนั้นในอ่างที่เราแช่น้ำยาดีเวลอปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนที่ถ้าเกิดเราได้เรียนถ่ายภาพมันในระบบฟิล์มเราจะเห็นว่าเราจะประทับใจกับภาพแรกที่เราได้อัดขยายภาพที่เราได้เห็นภาพม้วนฟิล์มแช่ออกมาในอ่างน้ำแล้วเกิดเป็นภาพตรงนั้นเนี่ยมันมีกลิ่นอายและมีความรู้สึกที่เราประทับใจในการถ่ายภาพของเรามากคือเราจะย้อนไปสู่ขั้นตอนในการถ่ายภาพของเราอะค่ะแต่ถ้าเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยเราเห็นภาพณตรงนั้นเลยนะคะเราไม่มีการรอคอยว่าเราถ่ายไปแบบเนี้ยเราอีกวันนึงหรืออีกครึ่งชั่วโมงเราถึงจะเห็นภาพอะไรเงี้ยเราจะไม่มีอารมณ์แบบนั้นนะคะยังไงซะนะคะถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยก็ยังอยากจะให้ใช้เวลานะคะก่อนที่จะกดชัตเตอร์นะคะก่อนที่จะถ่ายภาพคิดการสื่อที่เราอยากจะบอกออกไปในภาพแล้วก็การที่เราจะใช้เทคนิคต่างๆในการถ่ายถึงแม้กล้องของคุณจะเป็นดิจิตอลแต่อยากให้ลำลึกนะคะในกลิ่นอายที่มันยังเป็นฟิล์มอยู่นะคะแล้วก็ฝากถึงกลุ่มบางกลุ่มนะคะที่ยังชื่นชอบในเรื่องของฟิล์มอยู่นะคะกล้องฟิล์มเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เป็นของเล่นใหม่ๆเยอะแยะเลยแต่สิ่งที่ยังคงอยู่นั้นนะคะก็ฟิล์มที่เราใช้กัน135เนี่ยก็ยังคงใช้กันนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคลูกเล่นมากมายก็อยากให้สร้างสรรค์ผลงานนะคะในระบบฟิล์มออกมาเยอะๆนะคะแล้วก็ได้เผยแพร่ไปตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะให้คนที่รักการถ่ายภาพได้เห็นค่ะว่าการถ่ายภาพนั้นไม่ใช่มีแต่ดิจิตอลอย่างเดียวสมัยก่อนเนี่ยในยุคของฟิล์มนั้นเนี่ยเราสามารถสร้างสรรค์ภาพได้มากมายหลากหลายนะคะแล้วก็ภาพถ่ายจะมีคุณค่ามากๆเลยนะคะถ้าทุกคนช่วยกันนะคะอนุรักษ์ในอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราใช้มันมาตั้งแต่แรกอย่าไปตามกับเทคโนโลยีนะคะว่ากล้องใหม่ออกมากล้องใหม่ออกมาจะต้องซื้อตลอดหรือว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอยากให้นึกถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่เราสร้างภาพมันมารู้จักในการถ่ายภาพตั้งแต่เบื้องต้นนะคะก็ขอฝากไว้นะคะก็ไม่ทราบว่าคุณผู้ชม อยู่ในกลุ่มไหนนะคะเป็นกลุ่มรักฟิล์มอยู่แล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ถ่ายดิจิตอลนะคะแต่ยังไงซะก็ยังมีมุมมองเดียวกันก็คือรักการถ่ายภาพเหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ค่ะสมัยก่อนวันนึงถ่าย10กว่า20คน30คนก็ได้เดี๋ยวนี้อย่างมากวันนึงก็คน2คน3 4คนอย่างมากเลยอย่างมากบางวันไม่ได้ถ่ายก็มีบางวันก็ไม่ได้ถ่าย